ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เกมเล่นไอซ์แลนด์กันอีกแล้วนะครับหรือว่าเล่นไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะสั้นหรือยาวมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาไอ้นี่กันเลยทุกคนเราจะมาทำสะพานอันนี้นะครับเราจะมาสร้างให้มันเรียบร้อยสักทีนะครับทุกคนโดยใช้หินทั้งหมด80นะครับแล้วก็ดิมสโตนอีก40นะครับตอนนี้ผมก็มีทั้งคู่แล้วเราก็รีแพร์ไปเลยนี่เป็นไงต่อไปเราก็เดินไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่นี่นะหึมันคือหมู่บ้านเหรอเฮ้ย bring water เฮ้ยจริงเหรอนี่มันหมู่บ้านเหรอสวัสดีตอนเช้าเพื่อนสวัสดีเหมือนกันเพื่อนwhat this pageอันชัดเพื่อนโอเคเอาอันนี้ไปโอเคให้เป็นไลฟ์เพื่อนไปละเฮ้ยนี่หมู่บ้านเหรออุ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยฟักทองหูมีดอกไม้อันนี้เข้าบ้านได้ไหมเข้าได้ด้วยเฮ้ยหูบ้านสวยมากทำไมบ้านสวยจังเลยอ่ะวันนี้หมู่บ้านเหรอเนี่ย คือผมก็ไม่รู้นะคือผมมันอารมณ์แบบคือมันอารมณ์แบบว่ามันคาใจผมมานานนะครับไอ้สะพานอันเนี้ยเออแล้วพอมาดูอ๋อมันเป็นหมู่บ้านคนนี่เองนะครับสวัสดีครับอืมโอเคเขาบอกว่าเออสวยงามมากเลยนะตอนเช้าเนี่ยนอนได้ไหมอันนี้ก็ภายในบ้านนะครับของชาวบ้านนะครับอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เราขายได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดซื้อก็ซื้อที่5บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขายก็ขาย1ขายได้1บาทโอเคต่อไม้10ชิ้นอย่างนี้เหรออ๋อโอเคพอจะเข้าใจแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหมอุ้ยถังเพียบเลยเอาได้ไหมเฮ้ยเอาได้ด้วยวะมีอะไรปะไม่มีอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวได้เหรอนะเหมือนเป็นอ๋อเอาไว้ฝึกแน่เลยทุกคนเนี่ยแน่นอนเลยตรงนี้อ๋อมีอาวุธให้เลือกนะครับโอ้มีธนูระยะไกลด้วยหรอมีธนูด้วยหรอเกมนี้ไม่ธรรมดาทุกคนมีธนูด้วยอ่ะมีแบบนักยิงระยะไกลด้วยนะอันนี้เป็นหมู่บ้านของใครหุยบ้านสวยจังเลยอ่ะหุยทำไงถึงได้บ้านอย่างเงี้ยหุยอะไรอ่ะทอนใช้ดอกไม้เฮ้ยอาวุธอย่างเท่มันคืออาวุธอะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโล่นะครับอ๋อใช้ไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยใช้ผลไม้อันนี้ด้วยนะเฮ้ยมีซื้ออย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเป้งเดี๋ยวนะทุกคนผมขอแบบไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือดาบนะครับนี่ไงมันคือดาบนะครับทุกคนดาบโล่นะรู้สึกว่าอาวุธธาตุพืชเพราะว่าอยากไอ้นี่เต็มเลยนะโอเคโอเคทักทายกันนิดหน่อยนะฮะอันนี้เราขอได้ไหมลุงมีอะไรไหมในนี้ไม่มีเลยอ๋อตาลุงคนนี้ขายอาวุธนะครับเข้าบ้านไม่ได้ด้วยโอ้จำเอาไว้นะตรงนี้มีอาวุธขายใช้อะไรบ้างเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่อันนี้เรามีหมดเลยนะแต่เราไม่มีอันนี้อันเดียวนะเออเราไม่มีเหล็กอันเดียวนะไหนลองเดินดูไปข้างบนหน่อยนะครับว่าข้างบนมันมีอะไรนะคืออันนี้ไม่คิดว่าจะมาทัวร์เลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยนะทุกคนเดินไปทั่วเลยนะฮะจังหวะนี้อันนี้เป็นเหมือนบ้านใครสักอย่างนะโอ้มีของแบบไอ้นี่ด้วยนะสร้างประหลักหักพังนะเออเหมือนเป็นบ้านล้างนะครับบ้านที่ไม่มีใครอยู่แล้วนะไม่ใช่บ้านเอี่ยมนะทุกคนแฮ่ไม่ใช่เรามาอยู่ได้ไหม อยากมาอยู่อ่ะหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหูยเดินออกจากเส้นทางหน่อยนี่คือรกเลยนะข้างในเข้าได้ไหมไม่ได้แฮะโอเคแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีโหตรงนี้มีแปลงผักด้วยอ่ะ
ก็บผักได้ไหมนี่ไงข้ามีเคียวนะหวนเลย อันนี้บลูเบอร์รี่แน่นอนเฮ้ยนี่ไงฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอ่ะตลาดชาวไร่อืมกูดเดย์เป็นคนที่ดีนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออ องุ่นนะครับให้ซื้ออ องุ่นคือตัวหนังสือมันจะเล็กนิดนึงนะทุกคนซื้อก็15บาทเลยเหรอเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยเรามีตังค์อยู่30นะครับอันนี้เหมือนเป็นดอกไม้อันนี้กล้วยโอ้มีกล้วยแตงโมนะครับแตงโมโอ้นี่ผมอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะฟักทอง20บาทนะครับมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมีแค่นี้ใช่ไหมลุงเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะลุงว่าผมจะซื้อดีไหมนะลุงใจเย็นๆนะครับแต่ผมขอเดินทัวร์หมู่บ้านก่อนนะครับโอ้ในหมู่บ้านหูบ้านใหญ่มากเลยเนี่ยหมู่บ้านใหญ่สุดๆตรงนี้ไม่มีอะไรชื้ออันนี้เบเกอรี่เหรอโอ้โหเปิดเบเกอรี่ 2,000 เลยเหรอเล่นมาตั้งนานเพิ่งได้30โอ้จะไม่ได้วันไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เหมือนมีกล่องเก็บของอันนี้นักรบเหรอโอ้สวัสดีพวกโอ้วันนี้เหมือนกันเข้าบ้านได้เปล่าโอ้ขอดูในบ้านหน่อยซิมีอะไรเปล่าอืมบ้านเธอไม่มีอะไรเลยหรือโอเคไม่เข้าก็ได้แค่นี้ก็พอที่อื่นมีอีกไหมตอนนี้เดินทัวร์เลยนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะทุกคนอ๋อซื้อแร่นะครับซื้อแร่ซื้ออะไรนะวันนี้พวกโอเคสวัสดีเหมือนกันนะขายโคลนนะครับขายหินขายริมสโตนอะไรอย่างงี้นะก็มีที่หลอมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะที่หลอมเหรอเหมือนเราจะทำที่หลอมได้นะทุกคนเรายังไม่ได้ทำกันเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอืมอย่างอื่นมีไหมเนี่ยหรือไม่มีละตรงนี้ขายแค่3อย่างนะครับไม่มีขายไอ้นี่นะไม่มีขายของที่เป็นเขาเรียกอะไรนะผมลืมอีกแล้วที่เป็นไอรอนน่ะเออที่เอาไว้ทำอาวุธไม่มีนะครับหรืออันนี้วะอันนี้แน่เลยนี่ไง5อัน20บาทนะครับเฮ้ยก็ถือว่าไม่แพงนะโอเคสนใจอันไหนก็ดูได้เลยนะแล้วอันรอบๆพวกนี้เออโอเคเราขายได้5บาทโอ้ไม่ขายดีกว่าหุ้ย10อันเหรอเรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยมีอาวุธขายด้วยอาวุธอย่างเท่ทุกคนโอ้โหใช้50เลยเหรอแล้วก็ใช้ไลฟ์สโตนนะครับหินเรืองแสงนั่นเองนะใช้อีก1ก้อนนะครับโอ้โหดูดิอย่างเท่ทุกคนเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดถ่ายรูปให้ดูนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิโคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยอย่างแจ่มบอกเลยข้างบนนายมีอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อเป็นที่นอนนายแล้วใช่ไหมโอเคจะจำไว้นะครับว่าอันนี้มันขาย20บาท5ก้อนนะครับจะจำเอาไว้นะโอเคมีอะไรอีกไหมแถวนี้อืมตะลุงว่าไงตะลุงทำอะไรเนี่ยวาดหนังสือเหรอวาดรูปดิเออน่าจะเป็นจิตรกรอะไรอย่างงี้ป่ะว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ต้องว่ายก็ได้ได้ป่ะมีสะพานไปคือเราจะเดินทัวร์กันให้หมดเลยนะครับเฮ้ยเอ้าแต่งตัวได้อืมเท่จัดจัดเฮ้ยแต่ผมชอบชุดเดิมมากกว่าว่ะชุดนี้นะแล้วก็ไม่เอาอันนี้โอ้แต่งตัวได้นะครับอยากได้3ส่วนเหมือนเดิมอ่ะนี่เท่สุดแล้วโอเคอันนี้คืออะไรหินเรืองแสงนี่ไง อยู่นี่ดิ เออเว้ยอันนี้คือขายอ๋ออันนี้นี่ไงนี่ไงวิญญาณที่เราได้มานี่นี่ขายได้นะครับเอาไปเลยเนี่ยเอาไปอีกนี่ขายหมดเลยแต่80บาททุกคนอย่างรวยอันนี้คือดอกไม้อ๋อดอกไม้นะครับตอนนี้เรายังไม่สนใจเท่าไหร่นะดอกไม้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยรู้สึกใหญ่เหลือเกิน
โอ้มีปลาด้วยว่าไงลูกพี่สวัสดีตอนกลางวันนะรู้สึกว่าลูกพี่เขาจะขายอะไรด้วยเนี่ยเหมือนเป็นอาวุธนะครับโอ้ใช้นี่ซื้ออย่างเดียวเลยนะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับโอ้ขวานโคตรเท่เลยอ่ะ120บาทใช้เงินซื้อเอานะครับใช้ได้มี2อย่างนะครับที่ซื้อได้ในนี้มีอะไรเปล่าบ้านทุกคนก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหูยมีเรือด้วยอ่ะทำไมตื่นเต้นจังวะหูอาวุธ800เหรอว้าว750โล650โอ้โหอันนี้ริมสโตนอ๋อเอ้ยไม่ใช่อันนี้แซฟไฟร์นี่หว่าไม่ขายนะครับหายากว่าไงพวกครับผมโอเคตรงนี้มีอาวุธขายมีอาวุธขายแบบเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากตกปลาอะไรเงี้ยมันมีคันเบ็ดขายปะวะเอออ๋ออันนี้กระจกนะครับแก้วขายได้ซื้อได้นะแก้วเอาไว้ทำตกแต่งบ้านนะครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมหุยหมู่บ้านใหญ่มากทุกคนคลิปนี้คือคลิปเดินทัวร์เลยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ย Pirates โอ้โจรสลัดอย่างนั้นหรือโอเคพวกมีอะไรขายบ้างดูสิมีขวานนะครับ85บาท อย่างถูกไอ้ดาบว้าว80บาทเอาไว้ก่อนนะวันนี้ข้าแค่มาดูเฉยๆกันนะในบ้านเจ้ามีอะไรไหมไม่น่ามีโอ้อันนี้เป็นที่น้ำทิ้งนะครับนี่ทิ้งลงทะเลเอาเดินไปเดินมาได้กระจกด้วยโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งหรือมีต่ออีกเหรอโอ้โหตรงนี้เหมือนเข้าไปไม่ได้นะครับเหมือนปิดเอาไว้นะแต่ไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะเข้ามาได้หรือเปล่านะไปแต่เราเดินดูทางนี้กันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอดอกกุหลาบเก็บมาก่อนนะครับดอกกุหลาบไม่ค่อยได้เจอนะไปเดินดูทางนี้กันต่อนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมครับมาดูทางซ้ายกันบ้างนะครับอ๋อทางซ้ายเรามาแล้วใช่ไหมโอเคเราก็เดินมาทางนี้นะครับผมรู้แล้วทุกคนว่าผมจะซื้ออะไรดีนะครับผมคิดว่าผมจะซื้อเจ้าตัวของเจ้าไอ้นี่นะไอ้เขาเรียกอะไรนะขอเรียกก่อนเมล็ดผักอะไอ้ตัวเมล็ด ติดอ่างเมล็ดฟักทองติดอ่างเยอะแหละนี่ฟักทองซื้อมาสัก5อัน ก็พอซื้อฟักทองแล้วก็ซื้อกล้วยนะครับซื้อมาก่อนนะทุกคนไม่รู้กล้วยนี่ทำยังไงนะขายยังไงไม่แน่ใจซื้อแตงโมมาด้วยนี่ดังเยอะมีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้อะไรอ่ะอ๋อข้าวนะครับเฮ้ยข้าวขายได้กำไรดีอยู่นะซื้อมาสัก15แล้วกันอันนี้คือบลูเบอรี่นั่นเองอันนี้เอ้ยเหมือนเราต้องใช้ด้วยนี่ซื้อมาด้วยโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะองุ่นซื้อไม่ได้แล้วตังหมดละป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับเจอกันที่บ้านนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับใช้เวลานานนิดหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปนอนนะครับไปนอนบวกกับเซฟเกมไปด้วยนะครับอุ๊ยลืมรดน้ำต้นไม้เลยไปรดน้ำให้เขาหน่อยเขาจะได้มีผลผลิตให้เรานะกดตัวอะไรวะลืมตัว Q เอ้ายังไม่ได้อันนี้น้ำหรอ ก็เมื่อกี้ก็กดกรอกน้ำไปแล้วนี่หว่าชวบโตไวๆนะครับรดน้ำไปทุกคน
คือบ้านผมเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือว่าผมเนี่ยได้ทำการแบบต่อเติมบ้านนิดหน่อยนะครับนี่ต้นไม้ไปแล้วก็มีกระถางเล็กด้วยนะกระถางเล็กนี่เอาไว้เขาเรียกว่าปลูกดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้ไว้อย่างนี้นะเอาหมดดีแล้วน้ำขยันหมดจริงๆชื้นโอเคประมาณนี้ครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปกลางๆแล้วกันเนาะไม่ถึงกับสั้นไม่ถึงกับยาวนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรนะคือผมไม่ได้ไปดูคลิปคนอื่นนะครับคือผมเล่นของผมเนี่ยผมเล่นอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยดูคลิปคนอื่นผมไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบใครนะกับคลิปของผมอะผมคิดว่าเนี่ยเรามีความสามารถแค่นี้เราทำแค่นี้แล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เคยเอาคลิปผมไปเทียบกับใครแล้วผมก็ไม่อยากจะสปอยตัวเองด้วยการดูคลิปคนอื่นนะครับคือทีนี้มันจะเกิดข้อดีตรงที่ว่าผมจะไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างที่ผมเจอเนี่ยมันจะคือสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมตลอดนะครับแล้วที่ผมเปิดสภานี้คือผมไม่รู้เลยเว้ยว่ามันคือหมู่บ้านหรืออะไรผมไม่รู้ด้วยนึกว่าผมอยู่คนเดียวในเกมนะคิดว่าไม่มี NPC ด้วยแต่ที่ไหนได้มีเป็นหมู่บ้านเลยทำให้ผมเนี่ยในการเล่นคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเพื่อนอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้เพื่อนแบบที่มีชีวิตเนี่ยก็ขอให้เป็นเพื่อนที่แบบมีชีวิตในเกมอ่ะเป็นพวก NPC เป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่เหงาอ่ะรู้สึกไม่อ้างว้างที่เล่นเกมนี้คนเดียวในเกมอ่ะนะรู้สึกดีมากๆแล้วก็โอ้โหมีให้ขายของมีให้อะไรเพียบเลยทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีเยอะมากเลยผมก็คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะตังค์เอาไว้ทำอะไรส่วนพวกผลไม้ที่ผมได้มานะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปปลูกให้หมดเลยนะครับไอตัวของเอสเซนต์อ่ะไอเนี่ยที่เราได้มาจากการฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็คือเอาไว้ขายเป็นเงินเอาไว้ขายเป็นเงินนะครับแล้วก็มีอาวุธเยอะมากไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนเลยคือเยอะจริงคือเยอะจริงคือเยอะจริงแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยอันนี้คือผมแบบสนใจมากเลยทุกคนนี่เลยอันไหนว่ามันจะเป็นคอลเลคชันอยู่นะครับนี่ถ้าเกิดเราทำคอลเลคชันอันนี้ครบเนี่ยมันจะสามารถได้อันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจะได้ขวานอันนี้หรือเปล่าเซตขวานหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำครบเนี่ยผมว่าเทพแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดข้า พูดตะกุกตะกักอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม